รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับราศีสิงห์ทุกท่านครับในสัปดาห์หน้านะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนสัปดาห์หน้านี้นะครับจะมีวันที่คุณหงุดหงิดหัวเสียพานไม่ได้อย่างใจอยู่2วันก็คือวันจันทร์และวันอังคารคือพูดง่ายๆนะครับเปิดสัปดาห์มาก็มีเรื่องชวนให้หงุดหงิดนะครับหรืออาจจะมีคนมาพูดจากวนตีนหรือว่ามีคนมาแสดงอะไรที่แบบทำให้คุณเองมีความไม่แฮปปี้อยู่ฉะนั้นช่วงวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่คุณจะต้องระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังความคิดของตัวเองนะครับพยายามนะครับมีสติให้มากพอผ่านไปจนถึงวันพุธที่9วันพฤหัสที่10วันศุกร์ที่11 3วันนี้ชะตาจะพลิกกลับมาในทางที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของงานจะพลิกกลับมาในทางที่ทำให้คุณเองนั้นมีความรู้สึกว่ามันจัดการสิ่งรอบๆตัวได้โดยเฉพาะในเรื่องของงานและชาวสิงห์ก็อาจจะมีโอกาสเดินทางหรือจะมีโชคดีจากการเดินทางหรือโชคดีจากคนทางไกลก็ได้นะครับในวันพฤหัสที่10วันศุกร์ที่11อย่ากันนั้นเลยนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสินแสหมิงดูแล้วในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองนั้นจะได้นะครับมีไอเดียหรือมีความคิดริเริ่มอะไรบางอย่างที่จะส่งผลดีในชะตาของคุณเพราะดาวอาทิตย์เองนั้นก็ยังทับลัคนาของตัวคุณเองอยู่พูดง่ายๆก็คือดวงมันมีกำลังก็ทำอะไรก็ต้องทำตอนที่ดวงมันมีกำลังแหละครับทำตามที่ทำตอนที่ดวงมันอ่อนหรือดวงไม่มีกำลังก็ความชิบหายก็มาเยือนสิครับถูกไหมอ่ะนะครับฉะนั้นทำอะไรก็ต้องทำตอนที่ดวงมันกำลังมีพลังอยู่นะครับนั่นก็เท่ากับว่าชะตาของคุณเองนั้นได้รับอานิสงส์ตรงๆเพียวๆจากดาวที่ผมบอกว่ามันมีกำลังตรงนี้แล้วก็ดาวพุธก็เดินเข้าเรือนเกษตรของตัวมันเองเข้าพบการเงินแสดงว่าการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นก็จะมีเข้ามาให้ใช้ไม่ขาดเลยขอให้สบายใจได้แล้วก็ยิ่งราหูยิ่งย้ายออกไปจากเรือนตรงนี้แล้วชาวสิงห์ก็จะถือว่าได้กำไรหรือว่าหยิบจับอะไรก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคงต้องบอกแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวความรักคือดาวราหูได้ขยับย้ายแล้วนะครับแล้วก็ดวงความรักของชาวสิงห์นั้นผมแบ่งออกเป็น2ภาคดังต่อไปนี้คนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาจุกจิกกันในช่วงต้นสัปดาห์ส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับตามดวงมีแนวโน้มว่าจะมีคนมารักหรือมาแอบชอบกันจากโซเชียลมีเดียหรือเขาอาจจะยื่นมิตรไมตรีบางอย่างมาให้คุณก็ได้ในสัปดาห์หน้านี้หรือถ้าเกิดคุณมีใครคุยกันอยู่แล้วในเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กแสดงว่าสัมพันธภาพในสัปดาห์หน้านี้น่าจะพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นสินแสหมิงก็ขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง
Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล